การขนกากแคดเมียมกลับไปที่จังหวัดตากตอนนี้ก็ยังคงต้องยุติกันอยู่นะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุโซ่ที่ยกถุงกากบิ๊กแบ็คของกากแคดเมียมมันขาดแล้วก็ถุงบรรจุก็ฉีกขาดด้วยทำให้เกิดการฟุ้งกระจายไปอันนี้สร้างความกังวลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมีการประชุมด่วนปรับแผนขนย้ายใหม่วันนี้ก็เลยต้องปิดโรงงานบาวแอนด์บิยอนห้ามไม่ให้คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปข้างในนะคะติดตามจากคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากจังหวัดตากค่ะคุณปัดคะกระบวนการขนย้ายกากแร่ที่จังหวัดตากวันนี้นะครับต้องชะลอลงนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีโซ่ขาดระหว่างการที่ทดลองขนย้ายกากแร่แคดเมียมเข้าไปยังจุดพักคอยนะครับทำให้ทางปลัดกระทรวงต้องสั่งชะลอไปก่อนเพื่อหาแนวทางใหม่ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังคงกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับถุงบิ๊กแบ็กที่บรรจุดินถูกนำมาชั่งเพื่อทดสอบน้ำหนักให้ใกล้เคียงกับถุงที่บรรจุแคดเมียมนะครับที่ขนย้ายมาเมื่อวานนี้และจะนำไปเตรียมทำการทดลองเคลื่อนย้ายหลังจากเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุโซ่ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายถุงบิ๊กแบ็กที่บรรจุกากแคดเมียมขาดในระหว่างการทดลองขนย้ายทำให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งชะลอกระบวนการทดสอบทั้งหมดนะครับเพื่อปรับแผนการดำเนินงานใหม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับโกดังเก็บกากแร่นะครับบอกว่ารู้สึกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้หน่วยงานดำเนินทุกขั้นตอนให้ดีครับเพราะมีชุมชนอยู่ใกล้เคียงและไม่อยากให้สารพิษเหล่านี้ปนเปื้อนในดินและน้ำส่งผลกระทบต่อลูกหลานในอนาคตครับก็ให้เขาทำให้ดีที่สุดว่าเนาะเพื่อให้ปลอดภัยที่ลูกหลานที่มันอยู่นี่อยู่อย่างไรอย่างนั้นก็ต้องรับเต็มอยู่เรือตามเนี่ยไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวต้องไปบ้านอื่นด้วยบ้านวังหินพวกนี้นะจะรับเต็มไอหมู่หกก็ไม่ฉลายเนี่ยหมู่สามนี่แหละจะรับไปปักกับเขาเลยแหละเนาะขณะที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยมีนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานนะครับโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งให้ชะลอกระบวนการทดสอบการขนย้ายทั้งหมดเพื่อปรับแผนการดำเนินงานใหม่และให้หาแนวทางการเคลื่อนย้ายที่มีความปลอดภัยครับให้เบรกก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องเบรกเบรกโปรเซสทั้งหมดเดี๋ยวต้องหาวิธีอื่นที่มันไม่ใช่วิธีนี้ครับก็เดี๋ยวต้องแก้ไขครับก็นี้ก็คือล็อตทดลองอย่างที่เรียนก็ดูแล้วมันมีสะดุดนะมันมีสะดุดก็ตัวครอบของรถมันสูงไปนิดนึงครับแล้วก็วิธียกอาจจะไม่เหมาะสมก็เดี๋ยวเราก็แก้ไขส่วนโรงพักคอยที่ใช้ในการเก็บกากแร่ชั่วคราวจะทดสอบความหนาแน่นแข็งแรงของดินนะครับพร้อมปูผ้ายาง HDPE และแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ก่อนนำถุงบิ๊กแบ็กใส่แร่แคดเมียมมาวางแล้วปิดคลุมด้วยผ้ายางอีกชั้นหนึ่งพร้อมวางระบบระบายน้ำด้านข้างไปยังบ่อบำบัดที่สร้างไว้โดยเฉพาะโดยคาดว่าจะใช้เวลาทดสอบในด้านต่างๆ 2-3 วันก่อนจะดำเนินการขนย้ายต่อครับส่วนเรื่องการรั่วซึมของบ่อกักเก็บที่5นั้นจะมีการทดสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมฉาบคอนกรีตที่พื้นผิวบ่อที่5ใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันการรั่วซึมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้คลายความกังวลก่อนที่จะมีการนำกากแร่แคดเมียมจากโรงพักคอยมาฝังกลบที่บ่อดังกล่าวครับครับส่วนการตรวจร่างกายผู้ที่มีความเสี่ยง15คนบริเวณรอบบ่อกักเก็บกากแร่นะครับเมื่อวานนี้นะครับทางกระทรวงทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะนะครับไปตรวจสอบซึ่งคาดว่าผลอีก 2-3 วันจะออกให้ชาวบ้านได้รับทราบครับขอบคุณค่ะ